ลงทุนเป็นเงินทั้งหมด 126,400 บาทแพ้มาเยอะนะครับเราไม่ใช่หมายความว่าแพ้แล้วมันจะชนะในวันนี้ต้องแยก2 ส่วนก็ก่อนที่จะถูกรางวัลที่2เนี่ยนะครับก็คือจริงๆซื้อเนี่ยก็คือให้คุณแม่เป็นคนซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดหยิบเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือหยิบมั่วให้คนขายหยิบให้เพราะส่วนใหญ่ชอบซื้อกับบอกว่าเป็นแผงของคนพิการบ้างคนสูงอายุไงครับแล้วก็ให้เขาหยิบให้อ๋อคือเบื้องต้นเนี่ยแรกเริ่มมาแล้วก็เริ่มจากเหมือนคนซื้อปกติถูกมั้ยก็คืออ่ะพี่เลือกให้ผมหน่อยหรือบางทีออกรถใหม่ทะเบียนบ้านใหม่ได้เลขมาบางทีก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมย้ำคุณผู้ชมก่อนนะนี่เคยถูกรางวัลที่2มาแล้วรางวัลที่2นี่ 200,000 บาทใช่มั้ยฮะ 200,000 บาทนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันจากที่เราเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ปกติครับวันไหนฮะที่เรารู้สึกว่าเราต้องเอาสถิติเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเลือกลอตเตอรี่ครับผมจริงๆแล้วเป็นคนชอบเก็บสถิติเองตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับสมมติว่าวันนี้ออกกำลังกายวันนี้เก็บสถิติด้านบัญชีของตัวเองนะครับว่าวันนี้ใช้เงินเท่านี้ในด้านนี้ก็จะแยกเป็นแคตตาล็อกที่ไว้แล้วก็แบบว่าสมมติออกกำลังกายวันนี้ก็ให้แต้มเป็นพอยต์เท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดวันนี้กินเบียร์อะไรก็อ่านเป็นแต้มหักลดกันไปชอบทำสถิติเก็บแบบนี้ครับตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ครับชอบสถิติเป็นมนุษย์สถิติก็ในบางเรื่องครับผมแต่คุณโอไม่ได้เรียนสถิติถูกไหมไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นสถาปนิกครับผมสถาปนิกครับผมแบบดีไซน์อะไรพวกนี้ใช่ครับผมอ้าวแล้ววันแรกหรือว่าตอนแรกที่ซื้อหวยมาเนี่ยคือกี่ปีมาแล้วฮะประมาณถ้าจริงๆก็เล่นมาตั้งแต่ซื้อนิดหน่อยงวดละใบสองใบมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็แต่ว่าพอมาจริงจังเมื่อประมาณสัก3ปีกว่าๆผ่านมาเราเริ่มเก็บสถิติใช่ครับรวมแล้วตอนนี้ก็87งวดได้มั้งครับที่เก็บมาครับผม87งวดครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะตอนนี้ข้อแรกคุณโอซื้อ20ถึง30ใบแบบคงที่ครับผมนะหลักการที่2เอาสถิติอะไรมาฮะไอ้ที่บอกว่าใช้สถิติมาใช้มันคือเลขอะไรมันคืออะไรคือจริงต้องบอกว่าการเก็บสถิติมันมีเป็น2ส่วนนะครับสถิติในการเล่นว่าตอนนี้มันคุ้มทุนหรือเปล่าว่าตอนนี้อันนี้เรื่องนึงที่เน้นแล้วก็ทำคลิปวิดีโอใน channel ของเขานะครับแต่ว่ามีอีกส่วนนึงที่เพิ่งจะลองทำเพราะอยากจะ challenge ตัวเองในอีกรูปแบบนึงก็คือว่าผมได้ยินมาบ่อยว่าเหมือนกับเลขนี้เป็นเลขเด็ดอันนี้เลขท้ายคนนี้ตายผมคิดในใจว่าเฮ้ยเกิดตายพร้อมกัน2คนเงี้ยอายุที่ไม่ตรงกันคนหนึ่ง65คนหนึ่ง66เนี่ยอันนี้คือสถิติประเภท2ที่เก็บไว้เพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณโอก็บอกว่ามี2ประเภทคือประเภทนึงที่ตัวเองเก็บไว้แล้วอีกอันนึงก็คือเฮ้ยเอาหมอดูนู่นนั่นนี่เขาอาจจะมีคนดังแล้วก็วันนึงถ้าเกิดรวบรวมสถิติมากพอจะเป็นแบบ Big Data ครับก็คือจะได้ทราบว่าเฮ้ยใครกันแน่ที่แม่นแม่นจริงเปล่าหรือว่าสลับกันให้ถูกคนละงวดอะไรเงี้ยไปเลยเพราะผมได้ยินมาว่าเคยคุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่ครับผมอยากรู้จริงผมก็ถามผมเพราะผมไม่เชื่อเพราะว่าเงี้ยมันมีเจ้าไหนที่ถูกตลอดทุกงวดไหมครับเขาบอกว่าเฮ้ยก็บางเจ้าก็งวดนี้ก็ให้ไอ้บางเจ้าไอ้บางงวดเจ้านี้ให้บางงวดเจ้านี้ให้บางงวดเจ้านี้ให้ผมก็เอ้างี้มันก็แปลว่าแรนดอมแปลว่าแรนดอมแรนดอมมากไม่มีทางเรื่องจริงได้อะไรเงี้ยครับก็เลยอย่างคุณโอเนี่ยครับซื้อแล้วเก็บสถิติมาเนี่ยครับซื้อมากี่งวดถ้าเริ่มเก็บสถิติเอาไปถึงว่าสถิติการใช้เงินเอาตัวผมเองก็ตอนนี้เป็นงวดที่87แล้วมั้งครับ87ใช่ครับผม87งวดที่เล่นมาเนี่ยถูกกี่งวดถูกใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ผมจดโพยไว้หนึ่งต้องจดไว้นะเขามีสถิติเยอะคุณผมถ้าลองดูในคลิปก็จะเห็นแต่วันนี้ก็ประมวลมาใหม่อีกทีนึงนะครับก็จะมีถูกรางวัลที่2ประมาณเลข2ตัวครับประมาณ12ครั้งแล้วก็ถูกเลขท้าย3ตัว8ครั้งแล้วก็ถูกรางวัลที่2 1ครั้งครับผมนี่ก็คือสถิติที่ถูกนะครับอะไร2ตัวกี่ครั้งนะฮะ2ตัว18เอ้ย12ครั้งครับผม12ครั้ง3ตัว8ครั้ง8ครั้งครับแล้วก็รางวัลที่2 1ครั้งครับผมอ๋อ21ครั้งทั้งหมดจาก81เอ้ย87ใช่จาก80แต่ถ้าเกิด87เนี่ยมันจะเพิ่มพอดีตั้งแต่ในคลิปวิดีโอตอนนั้นถ่ายตอนที่วิดีโอ YouTube นั้นถ่ายตอน80งวดแต่ว่าต้องคูณเข้าไปด้วยนี่อีก20ใบถูกป่ะคือสำหรับผมนะครับมันเยอะมากนะเพราะว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถึงแม้จะซื้อ20ใบ30ใบแล้วซื้อทุกงวดนะก็ไม่มีทางที่จะถูกนี่เท่ากับว่า87ครั้งคุณถูก21ครั้งถูก1ใน4 25% 80กว่าครั้งเนี่ยมันต้องคูณ20ใบเข้าไปด้วยใช่ป่ะใช่ถ้าลองดูดีๆไงสมมติถ้าผมซื้อเลขคล้ายๆกันเลย20ถึง30ใบโอกาสที่จะถูกมันก็ประมาณ 20% อยู่แล้วถูกมั้ยครับงั้นมันก็
เป็นตามนั้นมันเป็นตามหลักความน่าจะเป็นผมมองว่ามันแล้วเคยเหมือนกับซื้อ20กว่าใบเนี่ยแล้วไม่ถูกเลยมั้ยบ่อยครับผมอันนี้ก็บ่อยเหมือนกันไม่ใช่ถูกตลอดใช่ป่ะใช่ครับจากตารางเนี่ยอันนี้ผมลองจะบอกว่าที่อย่างที่บอกว่าเก็บสถิติมา80งวดนะครับเดี๋ยวกล้องซูมเห็นมั้ยตารางมันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยของคุณโอเนี่ยก็เป็น Excel เหรออย่าง Excel ตารางแบบง่ายๆแบบเบสิกเลยเอ้ยแต่มันละเอียดมากเลยนะเนี่ยใช่ครับผมลองโอกาสมันน้อยแต่คุณโออ่ะโชคดีไปอันนึงเพราะว่าคุณโอถูก 200,000 อันนึงไปคือจะบอกว่างวดก่อนที่จะถูก 200,000 นะครับตอนนั้นผมติดลบอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วคิดในใจคือแม่ผมบอกทุกวันว่าบอกทุกงวดพอออกมาแม่ก็บอกว่าเลิกเล่นมั้ยเลิกเล่นมั้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือยังต้องบอกว่าเราเล่นเหมือนการออมครับผมก็ตั้งกันตั้งแต่แรกแล้วเหมือนการออมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่เพิ่มจะแค่เนี้ยคือถ้าเกิดเราเลิกตอนนี้มันขาดทุนแน่นอนแต่ผมโอกาสจะเล่นไปตลอดชีวิตด้วยจำนวนแค่เท่านี้เหมือนเป็นเงินออมครับผมไม่ได้แบบว่าได้สมมติได้โบนัสมามาทุ่มก็ไม่ใช่แบบอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แบบซื้อ20ใบแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเขาจะถูกแต่ว่ามันจะมีบางครั้งซึ่งไม่ได้เยอะมากก็จะถูกเหมือนกันแต่เผอิญมันมีครั้งนึงที่ถูกแล้วก็ปาเข้าไป 200,000 บาทก็เลยถือว่าโชคดีด้วยใช่มั้ยฮะแต่เค้าก็มีสถิติของเค้าอยู่ใช่ครับจริงๆงวดนั้นแม่ตรวจแล้วตรวจตัวไหนแม่ผมจะดูแค่2ตัว3ตัวว่านอกนั้นโอกาสถูกยากมากแม่ก็ทิ้งแล้วแม่บอกว่าโอ้เลิกมั้ยงวดเนี้ยผมก็เลยบอกลองมาตรวจเล่นๆจริงไว้มันเกือบ2อาทิตย์อ่ะครับแล้วค่อยมานั่งตรวจอีกทีแล้วก็เจอของถูกเอาล่ะนะวันนี้ก็ขอบคุณคุณโอด้วยแล้วกันนะครับที่วันนี้มาพูดคุยกันสวัสดีครับครับครับตามคุณโอได้ที่ไหนนะไปย้ำกันอีกที channel ใน YouTube นะครับโอคุกเข่า O เว้นบล็อก KOOKKAO ครับผม KOOKKAO คุกข่าวคุกข่าวอยู่นะทำไมต้องคุกข่าวคุกข่าวเวลาตอนที่รับประทานแอลกอฮอล์เข้าสู่สายเลือดเยอะจะร้องเพลงนี้เป็นประจำแล้วก็กระโดดค็อกเทลเหรอครับผมกระโดดโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยฉันกำลังขอร้องพ่อวอเธออย่าไปอ่ะนะใช่ครับเป็นเพลงที่เพลงโปรดแล้วก็ใช้ทุกครั้งเวลาที่เริ่มนึกว่าเวลามีคนมาขออะไรอย่างเงี้ยต้องคุกเข่าแล้วก็ขอไม่ใช่เป็นคนมีมารยาทเป็นเพลงโปรดเพลงขายของเขายังไงวันนี้ขอบคุณคุณโออีกทีนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับจะขออนุญาตเล่าโปรเซสของนักเล่นหวยผู้โชคดีงวดนี้คือชายหนุ่มทำงานย่านบางกรวยที่ไม่เคยไปเสาะหาเลขสงหรือว่าเลขสวยแต่สิ่งที่เขามีไม่ใช่แค่ฝันแต่คือความขวัญขวย80ครั้งหลังออกรางวัลมันทำให้เขาต้องอดทนต้องเอาขันมารองน้ำตาที่รินรถจนเต็มกระบวยด้วยความหวังสักวันกระดาษ1แผ่นจะทำให้เขารวยแล้ววันนี้ก็ถึงวันที่เขาได้รับพรจากแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เคยมาอวยอะฮะ